เคลิ้มฟินน่าอิจฉาสุดๆกับซีนเลิฟโรแมนติกที่ชวนจิกหมอนขาดในละครรอยฝันตะวันเดือดเมื่อนางเอกยาย่ามายุมิมาบรรเลงเครื่องดนตรีโกโตะที่พี่หนุ่มกฤษอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นมาให้ฝึกซ้อมก่อนเข้าฉากจริงซึ่งขนาดซุ่มเรียนมาแล้วแต่ด้วยความยากระดับแม็กซิมัมของโกโตะผลรอบแรกเลยออกมาเป็นอย่างนี้ละค่ะไม่ต้องยกและถึงจะยากมากๆแต่นางเอกยาย่าก็สวมวิญญาณมายุมิโชว์สกิลเหมือนจริงอินยิ่งกว่าชาวญี่ปุ่นถ่ายทอดบทเพลงรักบำบัดพระเอกณเดชน์จากการผ่าตัดสมองเรียกว่าไพเราะจนมิสเตอร์คูกิมิยะอยากเรียนตามคู่จิ้นขึ้นมาเลยล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติของคุณพ่อนะครับผมก็เป็นอีกเครื่องดนตรีหนึ่งที่เป็นของชาวญี่ปุ่นก็อยากจะมีเก็บไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยโอ้โตนี่เล่นพิ้วเลยนะฮะโอ้ยากค่ะคือแค่วางมือก็ผิดแล้วแต่อันนี้มันต้องกดดึงกดดึงใช่มันต้องกดแรงๆจริงๆถ้าน้องเล่นกับตัวเองนะฮะผมว่าฟื้นครับผมเพราะว่าผมจะรีบวิ่งออกจากเตียงนี้ไปที่อื่นครับ